สวัสดีครับทุกท่านนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมบันทึกทั้งหน้าจอเดสก์ท็อปเลยแล้วก็บันทึกเสียงไมโครโฟนด้วยถึงแม้ว่าเสียงตัวจริงกับที่เสียงที่บันทึกมามันจะไม่เหมือนกันก็ตามนะแต่ก็ขอพูดเป็นภาษาไทยละกันเนื่องจากอังกฤษยังไม่เก่งเท่าไหร่นะวันนี้ผมเรื่องมาโครตามหัวข้อเลยละกันมาโครจะใช้ยังไงอันนี้ปกติแล้วมาโครเนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ในเกมอื่นก็คงจะใช้ได้หลากหลายนะแต่ถ้าสำหรับ Getamped เนี่ยมันคงจะหลักๆคงจะได้พวกแบบตั้งสมุดเวทอย่างเงี้ยพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่ใช้เท่าไหร่เพราะอันนี้ของผมเป็นมาโครจากเมาส์เป็นหลักถามว่ามันทำอะไรได้ปกติแล้วผมจะตั้งไว้2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยผมจะมันจะมีเวลาขุดเนี่ยมันจะมีรอ10วิอยู่ตรงเนี้ยของผมจะตั้งไว้ให้มันคลิกซ้ายรัวๆโดยที่ผมไม่ต้องมากดเองแล้วผมจะไปกินข้าวจะไปอะไรอย่างอื่นก็ได้กับแบบที่2คือเทรดไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไปไม่กดตรงนี้นะจะเทรดไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นอยู่กับเมาส์ด้วยว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมียังไงสำหรับเมาส์ของผมเป็น Inferno ของค่าย CM Storm เวลาใช้มันควรจะต้องลงโปรแกรมของมันเพื่อตั้งค่าของเมาส์อันนี้จะไม่เหมือนกับโปรแกรมช่วยเล่นที่คนอื่นเขาอาจจะใช้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าโปรแกรมพวกนั้นมันเป็นยังไงแต่สำหรับอันเนี้ยจะเป็นการตั้งค่าของเมาส์เป็นหลักและให้เมาส์มันกดทำคำสั่งอะไรของมันเองซึ่งไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเซิร์ฟเวอร์ไม่เกี่ยวกันเหมือนกับเราปกติกดปกติเลยตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องโปรแกรมช่วยเล่นในเกมต่างๆได้ยกเว้นแต่ว่าบางเกมอ่ะมันอาจจะมีตั้งกันพวกมาโครไว้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงส่วนเมาส์ของผมหน้าตาก็อย่างที่เห็นจะมีด้วยกันทั้งหมด11ปุ่มก็ตามนี้ตามตำแหน่งต่างๆถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้เนี่ยมันตั้งที่มันตั้งไว้เนี่ยเปลี่ยนได้จะเอาอะไรอ่ะไอ้ปุ่ม DPI นี่คือเหมือนกับความเร็วเมาส์อ่ะความเร็วเมาส์อยากได้เท่าไหร่อันนี้เลเวล1 2 3 4 5ถ้าผมเปลี่ยนบวกมันจะขึ้นจากเลเวล1ไป2 2ไป3ลดก็ลดลง DPI 2,400 กับ 3,300 ถ้าผมไม่ชอบผมเปลี่ยนได้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น 3,000 ก็ได้แกน X แกน Y คงไม่ต้องพูดนะผมคงไม่อธิบายหมดอ่ะนะเพราะว่ามันก็เยอะเกินไปคงใช้เวลาเยอะแล้วผมก็คงไม่รู้ขนาดไม่รู้หมดขนาดนั้นด้วยหลักๆที่ผมใช้จะสอนเรื่องมาโครเป็นหลักก่อนละกันไอ้ปุ่ม Storm Tactic นี่มันเป็นทริคอย่างนึงของเมาส์ตัวนี้ปกติแล้วมาโครอ่ะคืออย่างเช่นถ้าเราปุ่ม8เงี้ยเป็นมาโครเรากดปุ่มนี้ปั๊บมันจะติดมาโครทันทีมาโครเป็นอะไรก็คือตามที่เราตั้งค่าไว้เช่นอันนี้ถ้าสมมุติว่าผมบันทึกมาโครเอาเป็นปุ่มที่8โปรไฟล์เหมือนกับอันแรกผมเอาไว้เล่นเกมยิงปืนอันที่2ผมเอาไว้เล่นเกตแอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เวลากรณีไปต่างที่แล้วก็เปิดคอมคนละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนจากตัวที่ของเมาส์ได้เลยซึ่งมันจะมีปุ่มเปลี่ยนอยู่เนี่ยโปรไฟล์สวิตช์อยู่ตรงนี้เราตั้งเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะจริงๆอ่ะตัวนี้ตั้งไม่ได้เว้ยตัวนี้ห้ามตั้งไม่ตั้งก็ไม่ตั้งโอเคผมจะลองดูอันนี้เวลากดปกตินะเนี่ยถ้าคลิกซ้ายปกติอย่างเงี้ยมันจะมีดีเลย์แต่ละอันเนี่ยมันจะมีดีเลย์แต่ละอันผมสต็อปก่อนสต็อปมันจะมีดีเลย์อันนี้คือกดลงอันนี้คือปล่อยอันนี้เลฟบัตตอนคือคลิกซ้ายถามว่าถ้าผมไม่ชอบเนี่ยผมเปลี่ยนได้ไหมผมเปลี่ยนได้มันต่ำสุดที่12นะไซเคิลอยู่นี้บอกอยู่เนี่ยต่ำสุดที่12ผมใส่1มันก็ออก12อันนี้ผมต้องการให้มันขึ้นก็ได้เอาให้มันลงก็ได้แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะอันนี้ขอย้ำอีกทีนึงโอเคผมลบออกไปผมต้องการเซฟผมเซฟได้ตรงนี้สำคัญอันนี้เป็นลักษณะ
loop release คือถ้ากดไปปั๊บมันก็วนอยู่อย่างเงี้ย1 2กด1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดใหม่อีกทีเอาหลักๆที่ผมใช้ loop place loop place กับ loop release ผมว่ามันก็เหมือนกันอะคือกดเพื่อให้มันเริ่ม loop กับกดเพื่อหยุดอันนี้ loop hole คือค้างกดค้างมันจะวน loop 1 2 1 2ไปเรื่อยๆต่อเมื่อเรากดค้างเท่านั้นถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่มันก็หยุดเช่นผมอันนี้คลิกซ้ายเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงผมจะลองคลิกมาโครดูมันจะขึ้นมาเป็นแถบเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแถบถ้าผมปล่อยมันก็หยุดโอเคตามนี้ผมเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะเนี่ยผมจะไปเซฟในไหนอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างโปรไฟล์9ผมโหลดมามันไม่มีโปรไฟล์8เนี่ยเราเช็คดูได้เนี่ย8ปุ๊บมันมีอยู่เนี่ยถ้าผมไม่ต้องการเนี่ยผม delete ออกปึ๊บเซฟทับพอโหลดมามันก็ไม่มีแล้วส่วน Storm Tactic Storm Tactic ปุ่มของอันนี้ปุ่ม11Storm Tactic คือกดปุ่ม11บวกปุ่มอะไรสักปุ่มนึงเช่นที่ผมตั้งไว้คือ Storm Tactic 11บวกบัตทอน1จะออกมาเป็นคำสั่ง Tactic Macro 1บัตทอน1ก็คือคลิกซ้ายปุ่ม11บวกคลิกซ้ายอันที่2ปุ่ม11บวกคลิกขวาบัตทอน2ออกมาเป็นแท็กติกมาโค2เวลาเราไปตั้งค่าเราตั้งตรงนี้นี่สตอมแท็กติกอยู่ตรงนี้แล้วที่ผมตั้งไว้โหลดคือกดคลิกซ้ายรัวๆอันนี้ถามว่าผมเอาไปใช้ทำอะไรส่วนใหญ่เอาไปเล่นเกมพวก MMO RPG อะไรพวกเนี้ยไอ้ที่มันมีคุยเควสทั้งหลายอะที่มันจะต้องกด enter รัวๆ space bar รัวๆหรือไม่ก็คลิก next ไปเรื่อยๆอ่ะอันนั้นน่ะผมจะใช้มาโครตัวนี้เพื่อกดแบบพลืดผ่านไปให้จบภายใน1วิไม่ต้องมานั่งกดทีละทีทีละทีทีละทีเสียเวลาส่วนอันที่2อันที่2ผมตั้งไว้เล่นอีกเกมนึงอันนี้ขอไม่อธิบายเพราะมันคงใช้การอื่นไม่ได้ Storm Tactic อันที่3เอ้ยชิบเป๋ง Storm Tactic อันที่3ผมเอาไว้ตกปลาเผลอไปเซฟทับซะงั้นไอ้ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะต้องระวังด้วยผมต้องบันทึกใหม่ผมจะบันทึกเป็นคลิกซ้าย1ทีผมขอตั้งตัวนี้ไว้1ตัวนี้ผมขอไว้300ถามว่าทำไมสาเหตุเพราะเวลาผมจะเอามาใช้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นแบบแท็กติกมาโค1เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันรัวเกินไปถ้าเวลามันใช้อย่างเงี้ยเวลาผมสมมุติผมต้องการยกเลิกอย่างเงี้ยมันไปกดมั่วเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยอะเกินไปเนี่ยอะไรมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันอะไรมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นปุ่มที่3โหลดก่อนเดี๋ยวกดผิดอีกผมตั้งตอนกดอ่ะแป๊บเดียวแต่ตอนยกออกอ่ะใช้เวลานานหน่อยเพื่อหน่วงเวลาเอาไว้ใช้ทำอะไรผมเอาไปตั้งไว้ตรงเนี้ยผมกด1ครั้งที่ผมตั้งไว้เป็นลูปนี่มันผิดนี่หว่าผมตั้งไว้เป็นลูปเพลสลูปเพลสคือกด1ครั้งแล้วมันจะวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดอีกทีนึงเช่นผมกดแล้วปึ๊กผมตั้งไว้ตำแหน่งให้มันถูกแล้วก็ปล่อยมือค
คราวนี้ผมไปกินข้าวก็ได้ไปอาบน้ำก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้สบายแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้กดตรงนี้ให้มันขุดแร่หาต่อโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดเองปกติแล้วถ้าขุดเหมืองเนี่ยมันจะใช้เวลา40ประมาณ40นาทีอ่ะ40นาทีได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งตรงนี้ไว้อ่ะมันจะทำให้เร็วขึ้นประมาณ30นาทีก็น่าจะเต็มแล้วถ้าเกิดใช้วิธีเนี้ยเหมาะกับกรณีที่ไอ้ตัวช่องเก็บของอ่ะปกติมัน20ควรจะขยายให้มันเป็น70ไม่งั้นมันเต็มไวมากมันเต็มไวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ขุดต่ออีกอ่ะถูกปะมันก็ไม่ขุดต่อเดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อนโอเคพออันนี้แล้วถ้าเวลานอนล่ะเวลานอนผมจะตั้งอีกอันนึงคือเทรดผมจะให้มันเทรดรัวๆเดี๋ยวนะผมโหลดผมตั้งไว้เป็นคลิกซ้าย enter แล้วก็คลิกซ้ายวิธีทำยังไงทำไมผมถึงตั้งอย่างนี้ผมเอาปกติก่อนนะเนี่ยผมกดปุ่ม trade all ไอ้ปุ่มเนี้ยกด enter ได้แล้วเราจะต้องกด close ถูกไหมทิกของมันคือผมจะต้องลากไอ้ปุ่ม trade all เนี่ยให้มาตรงกับ close ผมก็จะตั้งลากมาอย่างนี้ปั๊บเรามีบันทึกมาโครแล้วนี่ผมกดมาโครทิ้งไว้ปึ๊กปล่อยแล้วนะแล้วผมก็ไปนอนไอ้คราวเนี้ยไอ้เนี่ยมันจะเทรดให้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่ามันจะเสียเวลารอไอ้ตรงไอ้10วินี้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ย10วิด้วยชิบเป๋งเรากดค้างไว้อยู่นี่หว่าเราควรจะตั้งไว้นี้ไม่ควรไปขยับมันเนี่ยตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่นอนตราบใดที่เน็ตไม่หลุดสำคัญมากควรจะดูด้วยว่าไอเน็ตที่เราต่อไว้เนี่ยเราเช่นมีไฟดับหรือว่ามีปิดเครื่องเราเตอร์เปิดใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยดูด้วยว่ามันเริ่มเวลาไหนถ้ามันครบ24ชั่วโมงเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละเน็ตมันจะตัด1ทีซึ่งเราจะหลุดออกมาแล้วมันก็จะไม่ขุดต่อแน่นอนนอกจากเน็ตหลุดแล้วมีอะไรอีกนะหลักๆก็แค่นี้แหละอาจจะมีบางทีไอ้เควสไลน์วันอะที่อยู่ๆมันขึ้นมาได้มา 100A อันนั้นอะบางทีมันขึ้นมาแล้วมันไม่กดอันนั้นก็ถือว่าซวยไปแจ็คพอตแต่ถ้าเกิดเป็นเมาส์บางรุ่นมันอาจจะบางโปรแกรมมันอาจจะมีตั้งตำแหน่งแกน X แกน Y ได้ไอ้ตรงนั้นอะสามารถตั้งได้แต่เมาส์พวกเนี้ยที่มีมาโครแล้วก็มีโปรแกรมให้ตั้งค่าเนี่ยส่วนใหญ่ราคา1,000กว่าบาทขึ้นไปราคาไม่ค่อยต่ำกว่านี้หรอกหายากผมว่าไม่มีด้วยซ้ำไม่น่าจะมีหรอกส่วนใหญ่ราคา1,000กว่าแหละแต่ต้องดูด้วยว่าเมาส์แต่ละตัวมันออกแบบมาสำหรับอะไรอย่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับเกมยิงปืนเป็นหลักแต่ก็เอามาใช้อย่างอื่นได้พวกเกมที่แนวเก็บเลเวลอ่ะมันจะมีปุ่มเยอะหน่อยส่วนใหญ่จะมีปุ่มเยอะมันจะมีปุ่มเยอะแต่ไอตัวนี้เดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อนไอตัวนี้ออกแบบมาสำหรับยิงปืนแต่ว่าใช้สตอมแท็กติกช่วยทำให้มีปุ่มเยอะกดเยอะขึ้นเล่นเกม MMO มันก็ได้อยู่ DPI บางคนอาจจะใช้ DPI เยอะกว่า 4,000 แต่สำหรับผมเนี่ย DPI มันก็เยอะแล้วนะ 4,000 ตอนนี้ผมใช้ 4,000 นะไอเนี่ยดูความเร็วเมาส์เนี่ยก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่อันนี้เดี๋ยวผมลองเอา DPI เลเวล1 DPI 800ต่างกันป่ะเนี่ย800อันนี้ 4,000 เคน่าจะหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณละกันฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ